รถบรรทุกกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวใน YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาทำซุปผักกาดดองต้มผักกาดดองนะครับต้มใส่กระดูกหมูนะครับสูตรของโรงเรียนใส่ขิงด้วยนะครับตุ๋นมาพอประมาณละผมกำลังหอมแบบนี่ครับสดอากาศเชียงรายมันเย็นๆนะเนาะสดน้ำร้อนๆนะครับใช่เลยครับผักกาดก็ใช้ผักกาดบ้านนะครับผักกาดบ้านที่ว่าชาวบ้านเขามาขายจริงๆมันพอสารดีทำแค่ 3-4 วันก็มาขายได้นะครับผักกาดแบบนี้ครับนี่ครับก็เดี๋ยวลองไปดูวิธีทำนะครับผักกาดดองนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับคุณรมทุกคนโรงเรียนป้ากินป้าเที่ยวใน YouTube นะครับฟังเสียงโรงเรียนบ่มีแล้วครับเสียงเริ่มหายนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูสุขภาพตอนเช้าๆนะว่าจะทำแต่ตอนเย็นนะครับเมนูนี้ครับต้มผักกาดเค็มครับต้มจืดนะครับต้มจืดผักกาดเค็มผมมีวัตถุดิบที่ดีมากคือผักกาดเค็มของ ของมันเป็นผักกาดเค็มที่คนทางเหนือเนี่ยเขาจะเอากินกับน้ำพริกตาแดงนะครับกินกับน้ำพริกตาแดงมันจะไม่เค็มเกินแล้วก็ปลอดสารทุกชนิดแน่นอนเพราะว่าเขาจะไปตากแล้วไปดองกับเกลือนิดหน่อยแค่นั้นนะครับ4-5 วันมันก็จะหวานกรอบอร่อยไม่มีสารเจือปนแน่นอนตรงนี้ครับไม่เหมือนกับผักกาดบางที่ที่สีมันสวยๆนะครับอันนั้นคนละรสชาติเลยไม่กรอบจริงแต่ว่ากินแล้วมันคันคอบอกไม่ถูกนะครับทำง่ายๆนะครับแล้วก่อนอื่นเลยนะครับแต่ว่าสูตรโรงเรียนมีอย่างนี้ด้วยนะผมจะใส่ขิงหน่อยล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นแว่นนะครับใส่เข้าไปหน่อยซดแล้วมันโล่งคอดีนักแลโอ้เมื่อกี้ผมลืมซุปหมูก้อนครับถ้ามีซุปหมูก้อนนึงจะเข้มข้นกว่านี้นะแต่ว่าก็มีอยู่เดี๋ยวตามมาทีหลังครับก็วิธีทำตั้งน้ำให้เดือดเอาพริกกระเทียมรากผักชีไปโขกนะครับมีซีอิ๊วขาวอย่างดีด้วยนะครับตั้งน้ำให้เดือดเอาพริกไทยเม็ดกระเทียมรากผักชีไปโขกละเอียดใส่กระดูกหมูลงไปนะครับเอาผักกาดเนี่ยไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งล้างให้สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะครับผักกาดบ้านๆนะครับนี่มันจะอร่อยกว่าผักกาดนี่แหละกินกับน้ำพริกตาแดงสุดยอดเลยครับใช่มากเลยกรอบกรุบๆๆครับเอาขิงหั่นเป็นแว่นๆล้างให้สะอาดหั่นแว่นๆปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ไปด้วยนะผมชอบอย่างนี้มันจะไม่มีกลิ่นน้ำขิงมีกลิ่นน้ำขิงนำนิดนึงนะครับมีซีอิ๊วขาวอย่างดีก็ตุ๋นให้เข้าที่หลักการทำอาหารเมนูนี้คืออย่างเดียวคือตุ๋นนะครับผมใช้ซี่โครงหมูอ่อนติดซี่โครงอ่อนนะครับตุ๋นจนเนื้อมันฟูเลยล่ะตุ๋นจนมันเปื่อยเราใส่ผักกาดเข้าไปจุดตุ๋นมันพร้อมกันนะครับมันจะได้รสชาติที่ดีความสำคัญในอาหารมื้อนี้อาหารชนิดนี้คือตุ๋นนะครับปฏิทานนะครับตั้งน้ำแป๊บนึงครับครับก่อนอื่นเลยตั้งน้ำเดือดแล้วนะเกือบเดือดแล้วครับผมจะตำนี่ก่อนโขกพริกไทยเม็ดกับกระเทียมโขกไปรากผักชีบิดหน่อยก็ได้มันยาวไปนะครับโขกแต่พอหยาบไม่ต้องเอาละเอียดยิบเชียงรายเริ่มหนาวแล้วครับอากาศมันเย็นแล้วอากาศมันเย็นลงมาแบบมันทำเมนูแบบตอนเช้าๆอากาศไอ้ผมมาสดนี่ร้อนๆมันใช่นะตามพอหยาบพอแล้วครับตามพอหยาบก็ได้ไปดูหม้อแล้วครับครับผมตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็ใส่กระดาษผักชีเทียมนะครับทุกพยาพอครับใส่เลยครับจริงๆถ้าเป็นผักกาดได้แต่บางที่นะแต่ผักกาดตอนนี้เป็นผักกาดดองสดผมจะไม่ใส่เกลือเพราะผมไม่แน่ใจว่าผักกาดมันจะเค็มจัดไปไหมนะครับตามด้วยกระดูกหมูซี่โครงหมูอ่อนพวกนี้ครับใส่ไปเลยพอขั้นตอนนี้ต้องตุ๋นนะครับใช้เวลาตุ๋นต้องพักหนึ่งครับต้อง30 นาทีอัพขึ้นนะครับเติมซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวนี่นะครับเดี๋ยวแล้วก็ปิดฝาตุนไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผักกาดผมไปล้างแช่น้ำให้ดีแล้วก็เอาขิงผมไปหั่นเป็นแว่นมาใส่นิดนึงสดน้ำร้อนตอนเช้านะครับเนี่ยยังไงรอติดตามนะครับครับรากผักชีนี่มันขาดไม่ได้จริงๆหอมรากผักชีหอมพริกไทยเม็ดครับต้มไว้10 นาทีหมูก็เริ่มจะฟูอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆนะครับสดน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวจะได้น้ำซุปจากกระดูกหมูมาใส่ขนอกใส่ซุปหมูก้อนลงไปก้อนหนึ่งนะครับเพิ่มความกลมกล่อมมันจะเข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับกระดูกอ่อนพวกนี้กินได้หมดเลยครับ
เดี๋ยวผมก็ตุ๋นไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับครับผมระหว่างที่รอตุ๋นหมูนี่มาดูผักกาดแป๊บนึงนะครับมันเป็นผักกาดที่ทางคนทางเหนือถ้าเป็นบางที่นะผมไปซื้อกินนั่นแถวถ้าในตลาดใหญ่ๆในต่างจังหวัดหรือที่บ้านผมก็มีมันจะเป็นผักกาดดองทอดใส่สารในสีเหลืองๆนะครับรสชาตินี่แบบกินละคันคอมากผักกาดนี่ก็หั่นอันนี้ชาวบ้านเขาดองเองคนเฒ่าคนแก่คนทางเหนือเขาจะทำเป็ดก่อนครับนี่ก็จะเอาไปเด็ดผักกาดล้างสารแล้วไปตากแดดแล้วมาแช่นะครับต้มเดี๋ยวฟังเสียงว่ามันจะกรอบนะครับไม่เค็มพอดีครับเอาไปล้างแป๊บนึงแช่น้ำนิดเดียวนี่มัด5บาทมัด10บาทแล้วเอาไปแช่น้ำนะครับแค่นี้นะครับสวยได้ไหมเดี๋ยวก็เอาไปแช่น้ำล้างให้สะอาดอีกทีนึงเผื่อไปต้มมันจะไม่เค็มครับรอติดตามครับครับขิงก็ได้มาละหั่นขิงแป๊บนึงนะครับหรือว่าจะทุบก็ได้นะทุบตุบๆไปเลยครับบางที่ไม่มีใครจะใส่บ้างแต่ผมใส่มันเข้ากันดีคิงครับครับผมกลับมาดูหมูแล้วแป๊บนึงครับต้มมา10นาทีนะครับเพิ่มจะใช้ได้แล้วตอนนี้ผมใส่เลยครับใส่ผักของเราลงไปเลยครับใส่ขิงสูตรโรงเรียนนะใส่ขิงไว้ครับสดน้ำร้อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูผักกาดแป๊บนึงครับดูผักกาดความน่ากินของผักกาดผักกาดของมันกว่าสารเนี่ยผักกาดบ้านๆเนี่ยครับกรอบมากกินกับน้ำพริกตาแดงโคตรอร่อยเลยนี่ครับมันหม้อเดือดก็เอาใส่ในหม้อดิครับครับตั้งหม้อจนเดือดก็เทงไปเลยล้างเอาเจน้ำล้างให้หน่อยให้มันหายเค็มนะครับชุบใส่ลงไปกินกับข้าวสวยนะหรือว่ามีน้ำพริกกะปิแจมนิดนึงนะครับใช่เลยนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยซุปหมูก้อนขนองก้อนนะครับกลมกล่อมไปนิดนึงนะครับจริงๆน้ำซุปหมูมันก็กลมกล่อมแล้วแต่เรามาเจอนี่อีกก็กลมกล่อมไปหน่อยครับต้มตุ๋นไว้สัก15-20 นาทีเพื่อที่จะให้ผักกาดมันสุกดีแล้วก็ขิงมันก็ออกกลิ่นนิดๆนะครับว้าวทำโทตระง่ายเลยแต่ว่ารสชาตินี่มันเป็นสุขภาพนะวันนี้แล้วก็สดน้ำซุปมาเลยนะครับผมชอบงานนี้คือว่ามันตรงที่ว่าผักกาดมันเป็นผักกาดบ้านจริงถ้ามาทางเหนือนะมาทางเหนือตามตลาดใหญ่ๆนะครับก็จะมีคนที่คนเฒ่าคนแก่เขาทำไปขายครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวผักกาดมันออกเยอะเขาก็มาทำผักกาดดองนะครับตุ๋นสักพักนึงก็เป็นอันเสร็จวิธีชิมได้เลยก็ลองไปทำดูนะครับสูตรนี้สุกมาก็เอาผักชีต้นหอมผักชีครับโรยหน้าสดน้ำร้อนก็เป็นอันเสร็จวิธีชิมได้เลยวันนี้โรงเรียนไม่ได้ชิมให้ดูนะครับผมจะตุ๋นไว้สักพักนึงเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับมาชิมอีกทีนะครับเพื่อนว่างก็ลองไปทำดูครับตุ๋นนี่ตักกระดูกครับก็ตักกระดูกหมูให้ดูชิบนี่ครับเดี๋ยวมันจะน้ำซุปกระดูกหมูมันก็ออกแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับทำง่ายดีแล้วอร่อยตอนเช้าๆนะครับสดน้ำขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับครัวบ้านทุ่งกระดูกเด่นพากินพาเที่ยวใน YouTube นะครับ